ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทสไลท์นาวนะครับผมนิวสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงงาน Spring Event ของ Apple นะครับที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมปี2022นะครับสำหรับงานนี้ที่คาดว่าจะเปิดตัวสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือ iPhone SE 3นะครับโดยข่าวที่ออกมาในตอนนี้คือครั้งนี้จะยังใช้ดีไซน์เดิมโดยใช้หน้าจอ LCD ขนาด4.7นิ้วมีปุ่มโฮมอยู่เหมือนเดิมแต่จะปรับสเปคภายในไปใช้ชิป A15 แทนรวมถึงจะรองรับสัญญาณ 5G แล้วในครั้งนี้ถัดมากับ iPad Air 5 ตัวนี้ก็เรียกว่ามีข้อมูลจาก eec หลุดมาแบบเดียวกับ iphone se 3เลยก็ว่าได้โดยรุ่นนี้มีข่าวหรือว่าจะใช้ดีไซน์เดิมแต่ปรับสเปคภายในใหม่ไปใช้ชิป a 1 5รวมถึงจะมีรุ่นที่รองรับ5 g ด้วยเช่นกันในส่วนอื่นๆที่มีข่าวออกมาก็จะเป็นกล้องหน้าที่จะถูกอัปเกรดขึ้นให้เป็นกล้อง ultra wide โดยจะรองรับฟีเจอร์ center stage แบบ ipad รุ่นใหม่ๆก่อนหน้านี้ที่ทําได้นั่นเองมาถึงอย่างที่3ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมาในงานนี้ก็คือ macbook pro 13นิ้ว สำหรับรุ่นนี้เพิ่งมีข่าวออกมาเมื่อไม่นานนี้ว่าจะมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยโดยรายงานข่าวเล่าว่าสำหรับรุ่นนี้จะเปลี่ยนไปใช้ชิป M2 ตัวใหม่ซึ่งมีความเร็วกว่า M1 แต่ยังใช้จำนวน CPU core ที่เท่าเดิมแต่สำหรับ GPU มีความเป็นไปได้อาจจะอัปเดตใหม่เป็นสูงสุดถึง10 core กันเลยทีเดียวรวมถึงจะทําให้ประหยัดพลังงานขึ้นอีกด้วยแต่ในส่วนของสเปคหน้าจอจะไม่มีการอัปเดตใดๆโดยดีไซน์คาดว่าจะใช้ดีไซน์คล้ายตัว13นิ้วที่ขายอยู่ในปัจจุบันเพียงแค่เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นแบบ ใหม่โดยตัดทัชบาร์ออกหรืออาจจะไม่เปลี่ยนในส่วนนี้เลยก็ได้แต่ยังไงก็ต้องรอยืนยันในวันงานกันอีกทีนะครับและตัวสุดท้ายกับ Mac Mini รุ่นนี้มีข่าวออกมาสะพักแล้วว่าในปีนี้จะทําการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดโดยด้านบนจะกลับไปใช้ดีไซน์แบบอดีตท,ที่มีการใช้กระจกเป็นวัสดุด้านบนของตัวเครื่องรวมถึงเปลี่ยนสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นสายแบบแม่เหล็กที่ใช้กับ iMac รุ่น24นิ้วอีกด้วยสำหรับสเปคที่หลุดออกมาคาดว่าอาจจะใช้ชิป M1 Pro หรือไม่ก็ชิป M2 ก็เป็นไปได้เช่นกันครับและนั่นก็คือข่าวลือทั้งหมดของสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์ครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังรอดูงานนี้อยู่นะครับสามารถเข้ามาร่ววมจอยกัับเราในน ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย